สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์นะคะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีที่บริเวณของอู่ต่อเรือเสม็ดงามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะที่นี่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามยังไงติดตามชมได้กับรายการสยามฟรีสไตล์วันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่บริเวณของพระบรมราชานุสรณ์ค่ะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและด้านข้างนิวค่ะก็คือท่านผู้ใหญ่นิพนธ์หนองริมบ้านค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ใหญ่นิพนธ์ก็จะเป็นคนพานิวแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวภายในอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสม็ดงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่คะก่อนอื่นเลยเนี่ยความเป็นมาของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป็นอย่างนี้แน่นอนความเป็นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะผู้ใหญ่คงไม่ต้องเท้าความถึงตอนที่พระองค์ท่านตีฝ่ามาจากกรุงศรีเนาะค่ะหลังจากตีบางจันทร์แล้วเนี่ยถ้าถามว่าทำไมถึงต้องตีบางจันทร์สมัยนั้นอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าทางเจ้าบางจันทร์คงคิดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะหลังจากตีบางจันทร์แล้วเนี่ยท่านก็ทรงเลือกหมู่บ้านเสม็ดงามตำบลหนองบัวแห่งนี้เพราะว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การที่จะมาต่อเรือรบเพื่อไปกู้แผ่นดินนะครับก็แผ่นดินตรงนี้ถือได้ว่าเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์เป็นที่ต่อเรือรบของพระองค์ท่านนับเป็นร้อยลำเป็นที่ฝึกดาบฝึกอาวุธของเหล่าบรรดาไพร่พลที่ไปร่วมกู้แผ่นดินกับพระองค์ท่านนะฮะโดยเฉพาะชาวจันทบุรีในสมัยนั้นเนี่ยคนที่ไปกู้ชาติกับพระองค์ท่านน่ะคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า 3,000 นะฮะจาก 5,000 นะครับก็พอพระองค์ท่านเลือกแผ่นดินตรงนี้เป็นที่ต่อเรือรบไปกู้แผ่นดินแล้วเนี่ยถือได้ว่าตารางนิ้วของแผ่นดินที่พระองค์ทรงกอบกู้ได้ก็คือจากตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะฉะนั้นหลังจากที่กู้ชาติได้แล้วเนี่ยมาณวันนี้มีศาลนะฮะมีศาลสำหรับพวกท่านเนี่ยเป็นไม้เก่าๆกว้างเม็ดคุณเม็ดจะพังมิพังแหละนะก็บังเอิญผมได้เขียนหนังสือพระประวัติของพวกท่านตั้งแต่ทรงกำเนิดเขียนเป็นกลอนทั้งเรื่องค่ะก็ถ้าถามว่าเราคิดยังไงถึงมาสร้างศาลถวายท่านความที่มาสร้างตรงนี้โดยศาลเก่าเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมศักดิ์ศรีของวีรบุรุษของแผ่นดินผมก็เลยปรารภกับท่านพ่อเขียนว่าอยากสร้างศาลถวายพระองค์ท่านท่านพ่อก็ยินดีสนับสนุนตรงนี้นะฮะก็เป็นเรือนไทยไม้ตักทองที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยก็ยังไม่เจริญยังเป็นป่ายังเป็นอะไรอยู่นะฮะแล้วก็มาสร้างหาดทรายเพิ่มก็ยังสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ยังมีเยอะนะฮะค่ะค่ะผู้ใหญ่คะแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขามาท่องเที่ยวในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยสิ่งที่เขาได้ชมมีในส่วนไหนบ้างคะผู้ใหญ่ก็อย่าคิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวค่ะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะคนไทยนะฮะโดยเฉพาะคนไทยทุกคนเนี่ยอยากให้มาเหยียบแผ่นดินนี้กันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีไม่จำเป็นจะต้องมีมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องว่าจะต้องมาช่วยสร้างอะไรนะฮะไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเรามีทูบไว้ให้บริการให้ฟรีอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นแผ่นดินที่มีบุญคุณต่อคนไทยทั้งแผ่นดินไม่มีแผ่นดินนี้การกู้ชาติอาจไม่เกิดก็ได้นะครับก็ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจะมีซากเรือสมัยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีศาลอันนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์เป็นไม้สักทั้งหลังที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ 90% ละมีต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นนี้ยาวถึง34เมตรเป็นต้นที่พระองค์ท่านทรงโค่นมาเพื่อจะทำเรือไปกู้ชาติ
แต่บังเอิญว่ามรสุมสงบช่วงนั้นพอดีเดือนตุลาท่านจำเป็นจะต้องออกเรือไปกู้ชาติแล้วล่ะตอนนี้ทำการโค่นมาแต่ยังไม่ได้ทำการต่อมันก็เลยเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นไอ้ที่ต่อแล้วก็นำไปกู้แผ่นดินค่ะแล้วก็ตอนนี้ผมมาสร้างริเริ่มสร้างตรงนี้นะฮะก็น้ำจะมาถึงตรงเสาธงพอดีก็แผ่นดินตรงนี้มันแคบไงหลวงพ่อเขียนบอกว่าผู้ใหญ่ลองหาซื้อที่เพิ่มสิก็แผ่นดินตรงนี้มันตอนแรกมันเหมือนว่าขายราคาไม่แพงไงแต่พอรู้เราจะซื้อมันแพงอีกเท่าตัวก็เลย ได้บอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อดูทรายขึ้นมาทำหาดนะฮะแล้วต่อไปจะเป็นทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเส้นทางเดินทับศาลาทรงพระมาลา ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยเนี่ยได้มาสักการะท่านแต่สักครั้งนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุณผู้ชมคะมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะไม่ได้ว่าจะมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆให้ติดตามกันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซากเรือโบราณนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่บอกก็คือว่าเป็นหาดทรายที่สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังไงติดตามชมกันต่อไปนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณค่ะที่ถูกค้นพบภายในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็ถูกรวบรวมนำมาแสดงไว้ที่นี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายในอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชป้าเสม็ดงามค่ะซึ่งภายในนะคะก็มีของที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวยังไงตามนิวมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอย่างตู้นี้ก็จะเป็นพวกถ้วยชามที่มีการขุดค้นพบได้นะคะจากบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็บริเวณของน่านน้ำในแถบนี้นะคะเป็นวัตถุโบราณก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นของไทยหรือของจีนแต่ว่าก็น่าจะเป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นการค้นพบของเรือต่างๆแล้วยังมีซากเรือสำเภาขนาดใหญ่ด้วยก็น่าจะเป็นเรือสำเภาจีนค่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณคุณผู้ชมจะเห็นความเก่าแก่ของอันนี้น่าจะเป็นไหหรือเป็นหม้อนี่นะคะอาจจะเคยผ่านการใช้งานมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุโบราณที่ควรค่าแก่การเก็บไว้จริงๆนะคุณผู้ชมคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะอย่างตู้นี้ก็จะเป็นโซนแรกที่เราพากันเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานะคะหม้อไหต่างๆที่มีการขุดค้นพบก็พบว่าจะเป็นพวกชามเคลือบต่างๆเป็นชามของไทยทั้งของจีนด้วยนะคะและในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นแบบจำลองของเรือต่างๆแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เรือที่ถูกค้นพบในที่นี่แต่ว่าก็เป็นการจำลองให้กับผู้ที่ได้เข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้เห็นว่าเออเรือในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเรือธรรมดาหรือว่าเป็นในแบบของเรือสำเภาในโบราณอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะรูปแบบมีใบมีโครงสร้างของเรือในลักษณะแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือจะมีลักษณะแบบไหนนะคะนี่ก็ยังเป็นในส่วนของโซนที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณผู้ชมมาด้านนี้ค่ะด้านนี้น่าสนใจมากอันนี้จะเป็นลักษณะของเหรียญ นะคะเขาเขียนไว้ว่าเหรียญจีนนะคะใช้อยู่ในรัชสมัยของอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นความเก่าแก่ของเหรียญคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นเขียวๆเพราะว่าเขามีการเก็บกู้ขึ้นมาจากทะเลมันเลยทำให้ลักษณะเหมือนน้ำมันกัดก่อนทำให้เกิดเป็นสีเขียวนะคะแล้วนี่ก็เป็นเชือกป่านเชือกป่านที่พบในบริเวณนี้มากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินเองเนี่ยก็เป็นในส่วนของเป็นที่ซ่อมบำรุงเรือแล้วก็เป็นที่การต่อเรือดังนั้นเชือกป่านจึงถูกค้นพบในบริเวณนี้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ส่วนของเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบได้หรือว่าในส่วนของเหรียญโบราณแล้วก็เชือกป่านต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วในบริเวณของบอร์ดที่มีการจัดแสดงเนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวกับ
สำรวจและขุดค้นพบเรือโบราณในภายในพื้นที่ของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะนี่ก็เป็นภาพของนักโบราณคดีที่มีการขุดค้นพบเรือนะคะมีการเข้าไปตรวจสอบว่าเรือมีอายุเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในสมัยของอะไรนะคะก็สามารถที่จะมาอ่านข้อมูลกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วอย่างที่นิวบอกไปตั้งแต่ต้นว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณของอู่ต่อเรือดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกขุดค้นพบได้ก็คือเกี่ยวกับเรือทั้งสิ้นนะคะจากบริเวณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับพวกการต่อเรือการขุดเรือต่างๆนะคะนี่เป็นเครื่องมือที่ค้นพบจากสถานที่จริงเลยเชื่อว่าเครื่องมืออย่างนี้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยก็จะถูกคนในสมัยโบราณเนี่ยใช้ในการขุดเรือนะคะอย่างเช่นอันนี้ดูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่น่าจะเป็นลักษณะของเหมือนคล้ายๆที่สำหรับถากเรือเวลาที่เขาขุดค้นพบเรือต่างๆนะคะเป็นสิวต่างๆเป็นค้อนเป็นอะไรนะคะเครื่องมือในสมัยนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีที่สุดเพราะว่าในสมัยนั้นอย่างที่รู้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมต่างๆนะคะดังนั้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ค้นพบเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้แรงงานทั้งสิ้นค่ะท้องถิ่นแห่งนี้นะคะไม่ได้มีการจัดแสดงแค่เพียงอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็เครื่องมือที่ถูกค้นพบในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินแค่เพียงอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมองไปทางด้านนี้นะคะจะเป็นภาพการจัดแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับการขุดค้นพบซากเรือที่สำคัญนะคะภายในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากภาพเนี่ยจะเห็นว่านักโบราณคดีนะคะก็ได้มีการขุดค้นพบมีการวัดขนาดของเรือมีการนำไม้ขึ้นมาตรวจสอบอายุของลำเรือว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าเรือที่ถูกค้นพบเนี่ยเป็นเรือสำเภาจีนขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้ามาซ่อมบำรุงบริเวณของอู่ต่อเรือนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปล่องเรือในแม่น้ำก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่นะคะโดยจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณแล้วว่าเป็นส่วนของท้องเรือนะคะอาจจะไม่ได้ครบลำเรือแต่ว่าอย่างที่เห็นอย่างภาพบนด้านนี้นะคะเป็นส่วนของโครงท้องเรือที่นักโบราณคดีเนี่ยกำลังสืบหาแล้วก็ค้นพบต่างๆด้วยนะคะซึ่งแค่เพียงภาพอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการการันตีถึงความเก่าแก่ของเรือภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดแสดงหรือว่ามีการทำให้คุณผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยได้เห็นซากเรือจริงๆที่ถูกเก็บไว้ในบ่อนะคะที่เป็นการขุดค้นพบแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยน้ำเพราะว่าหากนำขึ้นมาจากน้ำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ซากเรือที่ถูกค้นพบเนี่ยผิดรูปแล้วก็ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเสื่อมสลายไปได้ค่ะและจุดที่นิวพาคุณผู้ชมมาตรงนี้นะคะก็คือจุดของการที่มีการขุดค้นพบซากเรือสำเภาจีนโบราณค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่เป็นของจริงเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีเจ้าหน้าที่มาสร้างขึ้นไว้จากบ่อด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะเป็นของส่วนของท้องเรือที่มีการขุดค้นพบจะเห็นว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่มีการขุดซากเรือขึ้นมาแล้วก็จัดแสดงไว้ในตู้หรือว่าไว้บนฝั่งให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถชมได้อย่างถนัดนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ผิดค่ะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยยังคงซากเรือเอาไว้ภายในน้ำหรือว่าภายในที่ที่เขาขุดค้นพบก็เพราะว่าน้ำเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยในการรักษาสภาพของเนื้อไม้เนี่ยให้มันคงรูปแล้วก็หากมีการนำขึ้นมาเนี่ยเนื้อไม้พอสัมผัสกับอากาศแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการของการแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยสภาพของไม้ที่เป็นของโบราณอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะบิดผิดรูปแล้วก็ทำให้เสื่อมสลายไปได้ง่ายดัง
ังนั้นการที่นักโบราณคดีแล้วก็ผู้ที่ดูแลภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยยังคงสภาพของซากเรือไว้ในน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ให้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะภายในของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไม่ได้มีความน่าสนใจแค่เพียงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียวค่ะบริเวณโดยรอบนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยจะเห็นว่ามีชายหาดที่สวยงามทีเดียวซึ่งชายหาดแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นชายหาดธรรมชาติค่ะแต่ว่าเกิดจากการที่มีการดูดทรายขึ้นมาทำเป็นชายหาดเพื่อที่จะทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวบ้านแถวนี้แล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมภายในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะลมเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะยังอยู่ในบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะทำไมถึงมีชายหาดชายหาดนี้นะคะถูกสร้างขึ้นค่ะโดยการดูดทรายขึ้นมาทำเป็นชายหาดทำเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในบริเวณแถบนี้นะคะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะจะได้มีที่ในการที่จะชมวิวนะคะตากลมสบายๆแบบนี้แหมนิวถูกใจนิวมากเลยค่ะและที่นี่นะคุณผู้ชมรับรองว่ามาที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะได้ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ยังได้มาชมชายหาดสวยๆบริเวณนี้ด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องไปถึงทะเลค่ะมาที่นี่ได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเชิญมาที่นี่รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะซึ่งชายหาดที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชายหาดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะส่วนเจ้าม้าแสนน่ารักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือม้าที่ใช้ในการลากรถซึ่งที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งนี้ค่ะมีบริการรถม้าสำหรับนั่งชมวิวให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะการที่ได้มาที่นี่นะคะนอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วความสวยงามของภูมิทัศน์เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะThank you.
ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับช่วงที่2ของรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารเจ๊ต้อยซีฟู้ดค่ะซึ่งด้านข้างนิวนะคะก็คือเจ๊ต้อยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจ๊ต้อยคะเห็นตรงนี้นะคะอาหารเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้เจ๊ต้อยเนี่ยช่วยแนะนำทีละอย่างว่าเมนูแต่ละเมนูที่มาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนี้เลยก็ได้ค่ะคือปูดำผัดผงกะหรี่ค่ะค่ะแล้วก็ปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะค่ะกุ้งหมึกผัดไข่เค็มค่ะค่ะแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะแล้วด้านหน้าตรงนั้นคะด้านหน้าก็คือข้าวผัดรวมมิตรค่ะรวมมิตรทะเลนะคะก็คือเมนูที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าเนี่ยสั่งบ่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านด้วยจุดเด่นของร้านเจ๊ต้อยซีฟู้ดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนนักท่องเที่ยวหรือว่านักชิมต่างๆมากินเนี่ยจุดเด่นเจ๊ต้อยคิดว่ามันอยู่ตรงไหนคะก็พวกอาหารทะเลหลากหลายเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นอาหารทะเลที่มีความสดด้วยใช่ไหมคะสดแล้วก็คุณภาพเพราะว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่นิวบอกค่ะตรงหน้าเนี่ยแต่ละอย่างนะคะอย่างตรงนี้ปูดำผัดหมูกะหรี่เนี่ยปูเนี่ยตัวใหญ่นะคะแล้วก็สีสันของอาหารเนี่ยน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เขามาเนี่ยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงบริเวณของอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมคะของร้านเจ๊ต้อยก็อยู่ในตัวเมืองค่ะแล้วก็อยู่ใกล้อู่พระเจ้าตากตากสินคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมารับประทานที่ร้านเจ๊ต้อยซีฟู้ดได้ด้วยใช่ไหมคะเจ๊ต้อยคะอยากจะถามสักนิดนึงนะคะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นำมาทำอาหารเนี่ยก็คือเป็นได้มาจากในพื้นบ้านประมงพื้นบ้านหรือเปล่าคะหรือว่ารับมาจากที่ไหนอะไรยังไงก็ตามตลาดนัดแล้วก็ตามพื้นบ้านเป็นบางส่วนค่ะแต่รับรองว่าวัตถุดิบปลาปูกุ้งหอยหมึกอะไรอย่างนี้สดแน่นอน 100% สดทุกวันค่ะโอ้สดทุกวันนะคะนี่จะต้อยคอนเฟิร์มเองเลยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะต้องเป็นหน้าที่ของนิวในช่วงนี้ที่จะเป็นคนลองชิมอาหารว่าอาหารของเจ๊ต้อยซีฟู้ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้นิวชิมอะไรดีคะเจ๊ต้อยให้เริ่มจากตรงไหนดีกุ้งหมึกผัดไข่เค็มค่ะได้เลยค่ะนิวเล็งไว้แล้วคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะแหมเริ่มกันที่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งผัดไข่เค็มนะคะนี่นิวเลือกที่หมึกโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมหมึกนะคะต้องบอกเลยว่าสดจริงๆเพราะว่าพอเราเคี้ยวไปเนี่ยความหนึบของหมึกแล้วก็ความหวานของเนื้อหมึกเนี่ยออกมาเลยทีเดียวแล้วก็สังเกตดูที่จานนะคะในน้ำซอสที่ว่าเป็นไข่เค็มเนี่ยความมันของไข่เค็มเนี่ยลอยให้เห็นเลยรับรองว่าเป็นไข่เค็มที่มีคุณภาพแล้วก็มีความอร่อยมากเลยค่ะเจ๊ต้อยแล้วก็อีกอย่างที่อยากฝากนิดนึงก็คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะมารับประทานอาหารที่ร้านเจ๊ต้อยซีฟู้ดเนี่ยมีเบอร์ติดต่ออะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีค่ะ0800516992ค่ะวันทำการของร้านถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมาเอ๊ะกลัวจะมาวันที่ปิดหรือเปล่าเปิดทำการกี่โมงถึงกี่โมงวันอะไรบ้างคะ9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะปิดครัว3ทุ่มก็คือเปิดทำการทุกวันค่ะทุกวันสามารถเดินทางมาได้ทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมคะร้านนี้ค่ะนิวคอนเฟิร์มจริงๆว่าอร่อยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบไม่ว่าจะมาจากประมงพื้นบ้านแล้วก็เป็นวัตถุดิบสดๆนะคะแถมนี่ค่ะเจ๊ต้อยเจ้าของร้านใจดีมากเลยแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ๊ต้อยมากเลยนะคะที่พานิวกับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมารับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านเจ๊ต้อยซีฟู้ดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าเกิดยังไงนะคะเทปหน้านิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆที่ไหนติดตามชมได้กับรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะนิวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ